กล้องโอเกือบหักแอบรักคุณสามีแล้วก็แพลนว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวแล้วคุณเอเขาอยากไปลาวอยากไปอีสานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยพาเขาไปอยากไปดูความแฟชั่นที่เชียงคานแฟชั่นที่เชียงคานแฟชั่นเชียงคานค่ะก็สนุกดีค่ะแล้วโชคดีไปตอนที่หนาวจัดพอดีค่ะค่ะจำเราได้เยอะเราใช้ชีวิตยังไงเขาก็น่ารักนะคะคือคนเชียงคานเขาก็จะคือแอนไปครั้งแรกด้วยแหละเขาก็คงอาจจะเพิ่งเคยเห็นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้เราแบบลองชิมเบียร์เขาชิมน้ำมะพร้าวเขาชิมแบบนมร้อนอะไรของเขาคือเขาอยากให้เราแบบเขาเรียกอะไรอ่ะรับรู้รสชาติทุกอย่างของที่เขาขายแล้วก็จะได้ขาดทานของเยอะนิดนึงมีเสียความเป็นส่วนตัวของตัวเองบ้างไหมคะมีอะไรนะคะแบบเสียความเป็นส่วนตัวไม่เลยค่ะไม่เลยคือเขาพอดีอะค่ะถ่ายรูปเสร็จเขาก็ชวนคุยแยกย้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ขนาดนั้นนะคะไม่ร้องแจ้งแบบใช่ค่ะพอดีเขามีเปิดบทร้องเพลงเราก็เลยบอกว่าเราอยากฟังบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกพี่มันฮาร์ดคอร์มากเลยครับพี่เอาแค่เพลงกำลังใจได้ไหมเราก็โอเคได้เลยบรรยากาศของคนรอบข้างที่ได้เห็นเนี่ยน่ารักแล้วเราเห็นคนใส่สนามอ่ะซึ่งเขาบอกว่ามันดีใจมากเขาได้หยิบสนามมาในรอบหลายๆปีอะไรเงี้ยเราจริงๆแล้วเราเป็นหนึ่งในวันที่เราได้ร่วมอยู่กับเขาอ่ะคนเชียงคานดูตื่นเต้นแล้วมีความสุขพอเราเห็นตรงนี้แล้วแอนบอกตรงว่าแอนไม่เคยมาที่นี่แอนรู้สึกเลยว่าบ้านเรามีอะไรดิบๆที่น่าเที่ยวอีกเยอะแล้วราคาถูกมากไม่อยากให้เสียเสน่ห์พวกนี้ไปก็อยากให้ทุกคนไปเที่ยวเยอะๆค่ะอยากชิมๆเยอะไหมพี่แอนพี่กินทุกอย่างกลับมาก็วิ่งแหลกนะเขาก็ให้กินแมลงอะไรเงี้ยแต่แมลงอาจจะไม่ถนัดปล่อยยังอื่นกินหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนแซวเรื่องความสวีทกับพี่เองครับน่าจะสวีทสุดแล้วลูกจ้าแต่เห็นแค่ว่าพี่เอไม่ชอบไปถ่ายรูปคู่ไม่ชอบส่วนจากอะไรอ่ะเขาก็ไปจับกล้องนะเขาอาจจะไม่รู้ว่าตรงไหนหล่อตรงไหนพอดีอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่รู้จะยิ้มมุมองศาไหนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่มีจริตเหมือนพวกเราไงโอเคให้กำลังใจน้องเอ๋ยิ้มหล่อมากก็ต้องเชียร์เอ๋ยิ้มฮ่าฮ่าเอ๋ก็ต้องนำอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบค่อยๆยิ้มออกมาอะไรอย่างเงี้ยรูปนี้เขาโอเคไหมครับพี่สาวเขาไม่โอเคหรอกหน้าก็เหมือนแบบยังไม่รู้จะจังหวะไหนแต่เราก็โอเคอ่ะรู้ว่าธรรมชาติเขาไม่ใช่คนแบบจะต้องมาหล่ออะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหละใครจัดแจงท่าทางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาแอนเห็นอะไรสวยๆแล้วแบบปกติเขาจะถือกล้องให้เรารู้สึกว่าไปไหนไม่ค่อยมีรูปเขาเราก็อยากเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยค่ะถ้าขอดีๆเขาก็จะไม่ค่อยให้ถ่ายอะไรเงี้ยแต่ก็ดีค่ะก็เป็นความทรงจำที่ว่าเรามาอีสานครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยก็อยากจะเก็บรูปไว้ค่ะถามกระพริบหน่อยปิดกล้องแล้วได้ข่าวว่าจะเอาในปีหน้าเลยประมาณนี้ได้ใช่ค่ะปีหน้าแต่ว่าเดือนยังไม่แน่ใจอะค่ะช่องยังไม่ได้แจ้งแอนมารู้แต่ว่าแอนต้องตัดให้เสร็จภายในปีนี้รีบเลยแหละรีบมากเลยตอนนี้คือเข้าห้องตัดทุกวันคืออยากให้งานออกมาเร็วที่สุดค่ะก็เดี๋ยวคงได้ดูปีหน้านะคะหมากเบลเอาปกเกือบหักแอบรักคุณสามค่ะก็เป็นละครโรแมนติกน่ารักแล้วของพี่แอนเราจะมีแผนทำแผนเราอะครับของแอนที่เล่นเองนะคะก็เองหรือว่าจะทำเรื่องต่อไปทำปีหน้าก็มีแล้วค่ะก็เดี๋ยวทั้งสองอย่างเลยมีเล่นเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะต้องแยกร่างไปเล่นละครด้วยแล้วก็แยกร่างไปเป็นผู้จัดด้วยบทบาทจะแตกหูแตกตายังไงบ้างไม่รู้เลยหลังรอช่องส่งบทมากดดันไหมครับหลายคนแบบว่าคาดหวังว่าพี่แอนกลับมาทางนี้จะต้องแบบไม่หรอกอ๋อไม่หรอกทุกคนคงเห็นแอนทุกองศาแล้วอ่ะแอนว่าเอามาแล้วแบบให้มันใช่ในเวลานี้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะคนอะไรก็ได้อ่ะสำหรับแอนนะตอนนี้คือหมายความว่าจะคอมเมดี้ดราม่าเชื่อเฉืออะไรได้หมดพร้อมเล่นแม่สามารถแม่สามารถ ไม่รู้สามารถหรอกแต่ว่าก็เล่นได้อ่ะก็โอเคก็เล่นได้แต่เดี๋ยวรอช่องกำบอกเรื่องมาว่าเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาบอกแค่ว่าปีหน้าต้องทำงานแล้วต้องทำงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะแอนเลือกเรื่องอะไรใช่ไหมครับเลือกเรื่องที่ถามเลือกแล้วอ่ะแต่อยากให้แบบได้เสนอช่องให้เรียบร้อยก่อนว่าโอเคแอนอยากได้นักแสดงคนนี้คู่นี้นะถ้าช่องอนุมัติปุ๊บก็เยสให้ทำแอนก็จะมาประกาศบอกทุกคนว่าแอนได้ใครเรื่องที่จะเล่นเองอะครับเนี่ยค่ะอันนี้ต้องรอช่องเพราะเป็นของผู้จัดคนหนึ่งไม่ได้ว่าเล่นเองทำเองเป็นของผู้จัดในช่องแสดงว่ามันก็จะคาบเกี่ยวกับที่เราต้องทำไปด้วยใช่แอนก็จะต้องวิ่งเหมือนตอนแอนทำสามีติตาก็เล่นอย่างลุ้นฉันอะไรอย่างเงี้ยก็สลับล่างไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็น่าจะทำได้แหละยังไหวอยู่ขอบคุณนะคะ